มเมื่อกี้ของอบต.เท่าไหร่ครับ2แต่ไม่เกิน4ใช่ไหมครับแต่ของเทศบาลขีดไปเลยแตกต่างกันคือในปี1ให้มีสมัยประชุมกี่สมัยครับ4สมัยเขากำหนดไว้เลยว่า4สมัยสมัยประชุมสมัยครั้งแรกและวันเริ่มประชุมให้สภาเทศบาลเป็นคนกำหนดในการประชุมครั้งแรกให้ประชุมภายในกี่วันครับ15วันเหมือนของอบต.ไหมครับเหมือนภายใน15วันกรณีที่ไม่อาจจะประชุมครั้งแรกได้เนี่ยนะเขาจะต้องมีการขยายในสมัยประชุมนะไม่เกินอีก30วันเพราะฉะนั้นแล้วในสมัยประชุมของเทศบาลสมัยหนึ่งจะต้องกำหนดเท่าไหร่ครับ30วันเมื่อกี้ของอบต.เท่าไหร่ครับ15ของเทศบาล30นะครับ30วิสามัญนะครับใครเป็นคนปกขอเบิดสมัยวิสามัญเมื่อกี้ข้อสอบมีนายกประธานสภาสมาชิกไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งนะครับอันนี้จำนวนวันของการเปิดประชุมวิสามัญเหมือนของอบต.เลย15วันแต่จะแตกต่างกันที่สมัยสามัญสรุปคืออย่างของอบต.สมัยสามัญมีเท่าไหร่ครับ 2-4 สมัยสมัยละ15วันส่วนของเทศบาลมีอยู่4สมัยสมัยละ30ถ้าเกิดขยายได้อีก30ใช่ไหมครับส่วนวิสามัญอบต.กับเทศบาลเหมือนกันใช่ไหมครับคือเท่าไหร่ครับ15วันโอเคกรณีประชุมลับนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลต้องรวมกันไม่น้อยกว่า1ใน3ขอประชุมลับไม่สามารถไม่ต้องรวมมติอันนี้ไปดูมาด้วยคณะกรรมการสามัญคณะกรรมการวิสามัญนี่ไปดูมาด้วยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับส่วนนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีเหมือนของอบต.เลยคือมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนนะครับอายุเท่าไหร่ครับ30ปีในวันเลือกตั้งห้ามจำศัพท์กับวันรับสมัครวันประกาศผลเขายึดมาเลยครับวันเลือกตั้ง4ปีก็นับจากวันเลือกตั้งการศึกษานะครับไม่ต่างกว่าเท่าไหร่ครับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภาแตกต่างกับอบต.คืออบต.เป็นวุฒิใช้วุฒิอะไรครับม.6ใช่ไหมม.6หรือเทียบเท่านอกนั้นเหมือนกันหมดเลยกรณีที่ไม่ควรจัดตำแหน่งนั้นไม่ถึงกี่ปีครับ5ปีเหมือนกันเลยคุณสมบัติตรงนี้นะครับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง4ปีนับแต่วันเลือกตั้งส่วนใหญ่ที่ตกมาตายคือจะไปลืมวันเลือกตั้งวันสมัครวันประกาศผลให้เราจำวันเลือกตั้งนะครับรองนายกเทศมนตรีนะครับอันนี้เหมือนการกำหนดเขตคือ2 3 4เมื่อกี้เขตการเลือกตั้งเท่าไหร่ครับเทศบาลตำบลเท่าไหร่ครับ2เขตเขตละเท่าไหร่ครับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเขตละ6อ่ะย้อนใหม่อาจจะไม่ไวนะเทศบาลตำบลมีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่าไหร่ครับ12เทศบาลเมือง18เทศบาลนคร24นะครับถ้าแบ่งเขตการเลือกตั้ง2 3 4แล้วคูณ6ใช่ไหมครับ6 2 12 3 8 24นะ3 6 18 4 6 24อันนี้ไปจำมันเหมือนกับรองนายกรองนายก2 3 4เหมือนกันคือจำนวนใช่ไหมครับ2 3 4เท่าเขตไหมเท่ากันนะครับ2 3 4
ใครเป็นคนแต่งตั้งนายกครับแต่งตั้งรองนายกนายกใช่ไหมครับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานี่ก็นายกซึ่งที่ปรึกษากับเลขาจะต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับถ้าของเทศบาลตำบล2คนเทศบาลเมือง3คนและเทศบาลนคร5คนนะครับอย่าจำเป็น2 3 4นะอันนี้ต้องเป็น2 3 5เขียนไปด้วยนะครับนายกเทศมนตรีจะต้องมีการแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นหรือสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติภายใน30วันเหมือนเทศบาลเมื่อกี้เหมือนอบต.นะครับนะนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกรณีที่ไม่สามารถแถลงนโยบายได้จะต้องส่งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในกี่วัน7วันเหมือนอบต.นะครับ7วันนะครับกรณีที่นายกแล้วก็รองนายกหรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมายมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสภาแต่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนนะครับกรณีที่จะมีการโหวตอะไรปุ๊บเนี่ยเวลาเข้าประชุมสภาปุ๊บมีแค่ให้โหวตได้สมาชิกสภาเทศบาลเท่านั้นนายกเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ใช่สมาชิกคนที่ยกมือเอาง่ายคนนี้ยกมือคือใครสทการแต่งตั้งถอดถอนรองนายกที่ปรึกษาเลขานุการนายกเป็นหน้าของครับนายกเทศมนตรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรองนายกที่ปรึกษาเลขานี่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นไหมเป็นผู้บริหารท้องถิ่นไหมครับคือจริงๆมันเป็นคณะใช่ไหมครับแต่เวลาเรานั่งจริงๆเนี่ยคนที่มาจากการเลือกตั้งคือนายกคนเดียวกรณีพวกนี้จะไปลงนายกเทศมนตรีในฐานะที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้ใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนี่มาจากการอะไรครับแต่งตั้งเวลาเราไปคูหาเลือกตั้งปุ๊บเราเลือกแค่นายกกับสทเราไม่ได้เลือกรองแต่เวลาขึ้นป้ายใช่ไหมถ้านายกคนนี้ก็จะมีรองคนนี้ที่ปรึกษาคนนี้ในขาคนนี้ยากไปยากนั้นนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งเขาบอกว่าลาออกต้องยื่นหนังสือลาออกกับใครครับผู้ว่าเหมือนประธานสภาเมื่อกี้ไหมครับรัฐมนตรีสั่งพ้นจากตำแหน่งถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดอันนี้ก็จะรวมเมื่อกี้เคยบอกไปแล้วว่าต้องให้ถึงที่สุดถ้าอยู่ในระหว่างดำเนินคดีพ้นไหมยังไม่พ้นนะครับราษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง3ใน4เห็นไหมครับมาอีกแล้วกรณีที่ไม่มีนายกเทศมนตรีซึ่งอยู่ในระหว่างรอประกาศผลการเลือกตั้งหรืออยู่ระหว่างการเลือกตั้งให้ใครครับปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนะใช้คำว่าปฏิบัติหน้าที่ห้ามใช้คำว่ารักษาราชการแทนในช่วง45วันปลัดก็จะเป็นผู้รับผิดชอบหรือว่าเป็นผู้ข้ามชาของพนักงานเทศบาลแล้วก็ลูกจ้างทั้งหมดนะครับมาดูหน้า62นะครับไอ้ตรงกลางกรณีนายกเทศมนตรีอาจมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองนายกเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกก็ได้แต่ถ้าเกิดมอบให้ปลัดหรือรองปลัดปฏิบัติราชการแทนให้ทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบอันนี้คิดเสร็จได้อันนี้ออกบ่อยย้ำกรณีนายกมอบอำนาจจะต้องทำเป็นหนังสือไหมทำเป็นหนังสือให้รองนายกเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกก็ได้แต่ถ้าเกิดถ้ามอบให้ปลัดจะต้องทำเป็นอะไรครับ